ปเข้าโบสถ์แล้วไปสารภาพบาปแม่ชีคนที่หนึ่งก็หลวงพ่อคะหนูมาสารภาพบาปเนื่องจากหนูเจอหนอนน้อยของผู้ชายหลวงพ่อก็บอกไปเลยไม่ยากเนี่ยไปล้างในบ่อศักดิ์สิทธิ์นะมีบ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้แม่ชีคนที่สองก็มาหลวงพ่อคะหนูมาขอสารภาพบาปเป็นอะไรมาหนูได้จับหนอนน้อยของผู้ชายจะสารภาพบาปเอาไปล้างมือที่บ่อศักดิ์สิทธิ์คนที่สามมาหลวงพ่อคะหนูได้มีอะไรกับผู้ชายหนูจะทำยังไงคะโอ้ไม่ยากเลยโน่นไปบ่อศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกต่อแม่ชีคนที่สี่มาบอกอย่าพึ่งหลวงพ่ออย่าพึ่งทำไมล่ะเดี๋ยวให้หนูได้ล้างปากก่อนแล้วค่อยให้เขาไปที่บ่อศักดิ์สิทธิ์